สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนัตติ้งค่ะวันนี้เรามากันแบบว่าสบายสบายนิดนึงเนาะเพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นว่าโลเคชั่นจะเปลี่ยนไปถูกต้องวันนี้ฉันถ่ายในห้องนะคะก็สภาพอย่างที่เห็นฟลุ๊กรกมากนั่นเองก็คือปกติไม่ค่อยถ่ายในห้องเพราะว่าอะไรเลยว่าเพราะแสงมันน้อยแล้วเนี่ยเราต้องเลยต้องใช้ไฟตรงเนี้ยช่วยเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็เลยบอกว่าเลยไม่ค่อยจะชอบถ่ายในห้องสักเท่าไหร่เนาะวันนี้จะมาทำอะไรอย่างที่บอกวันนี้เราชิวๆหน้าเราก็เลยชิวด้วยเห็นไหม คือไม่ใช่อะไรตอนแรกเบากว่านี้เยอะแต่คือบอกว่าเลยต้องแต่งให้แน่นนิดนึงเข้าใจใช่ไหมคือบอกว่าก็เลยขอเปลี่ยนสีปากนิดนึงจริงๆวันนี้ก่อนที่จะถ่ายตอนแรกที่เรากลับมาเราตั้งใจว่าจะถ่ายคลิปกลับบ้านสวยๆแล้วก็แต่เกิดอาการฝนตกค่ะฝนตกที่นี่ไม่ได้ตกธรรมดานะคือบอกว่านั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็จะถึงบ้านแล้วอะแต่บอกว่าฝนนั้นตกตอนแรกเราก็นึกว่าแบบว่าตกไปปล่อยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่มีปัญหาโอเคเราไม่ซีเรียสแต่เปล่าค่ะตกแบบกระหน่ำอะกระหน่ำแบบจนฉันเปียกไปครึ่งตัวแต่คือด้วยความสปิริตหน้าดิฉันก็ยังแน่นอยู่ทุกอย่างยังอยู่ครบใช่ไหมฉันก็เลยไดผมแล้วก็ไอ้นี่ใหม่คือขี้เกียจสระผมนั่นเองโอเคว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำคิ้วนั่นเองการทำคิ้วเห็นคิ้วไหมนั่นก็คือเป็นการทำคิ้วหลายๆคนอาจจะทราบดีแล้วว่าคิ้วมันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยในการแต่งหน้าของแต่ละคนนะคะรูปหน้าจะสวยได้มันอยู่ที่คิ้วทุกคนแบบหรือบางคนบอกว่าถ้าไม่เขียนคิ้วฉันก็จะไม่ยอมออกจากบ้านใช่ไหมคือนัตตี้ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่คือแบบว่าก็ให้ความสำคัญกับคิ้วเพราะว่าเราคิ้วค่อนข้างหนาแล้วก็ดกอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปทำคิ้วกันมาที่ร้านทับทิมสุขุมวิท53เองถ้าทุกคนติดตามนัตตี้บ่อยๆก็จะรู้ว่านัตตี้ไปทำที่นี่ตลอดนะจะพูดถึงร้านนี้แม้กระทั่งในคลิปวิดีโอฮอลหรือว่าคลิปวิดีโอแต่งหน้าเราก็เคยพูดถึงร้านนี้ไปแล้วเนาะก็นัดไปทำคิวที่ร้านนี้มาประมาณ5ครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีช่วงตั้งแต่มกราแล้วก็คือทำมาเรื่อยๆทุกเดือนก่อนหน้านี้เคยทำที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือของ Benefit การไปทำคิวของนัดครั้งนี้นะคะคือการแว็กคิวนั่นเองก็คือจัดทรงคิวให้มันได้รูปนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าการแว็กคิวเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับตัวเองหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าการแว็กคิวมันเหมาะกับใครมันเหมาะกับสำหรับคนที่บอกว่ามีคิ้วอยู่แล้วเราต้องการให้มันจะเป็นทรงมากยิ่งขึ้นหรือว่าใครที่บอกว่าอยากให้คิ้วดูเป็นระเบียบระเบียบดูสวยก็กันอ่ะก็เหมาะกับการไปแว็กคิ้วนะคะก็นั่นแหละตามนั้นคือแว็กคิ้วมันจะได้อารมณ์แบบคือมันจะเนียนแบบเนียนไปเลยเห็นไหมมันจะไม่มีเป็นตอเป็นอะไรเหมือนแบบเวลาเรากันคิ้วอะค่ะแว็กก็คือดึงลากขนออกไปเลยนะก็สำหรับทันอัพทีมต้องบอกก่อนเลยว่าทำไมถึงไปทำที่ร้านนี้คือเราไปเป็นแฟนเพจของเนาะของแพรริพานั่นเองเขาก็บอกเอ้ยเขาไปทำที่ร้านนี้มาถูกดีแล้วก็โอเคเราก็เลยไปทำนะจ๊ะสำหรับวิธีการไปร้านทับทีมนะคะง่ายๆเลยคือลง BTS สถานีทองหล่อนะคะลงทองหล่อแล้วก็ทางออกประตู1นะคะแล้วก็เดินมาหน่อยนึงก็จะเจอซอยสุขุมวิท53แล้วก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์บอกพี่เขาว่าไปร้านทับทีมเขาจะรู้ร้านจะอยู่ขวามือเข้าไปไม่ไกลมากค่ะร้านจะอยู่ขวามือนั่นเองค่ารถวินมอเตอร์ไซค์10บาทเองนะจ๊ะก็พอไปถึงร้านก็บอกเขาเลยค่ะว่ามาทำคิ้วสำหรับนัตตี้ทำนะคะนัตตี้ทำกับป้าก็คือป้าแบบว่าเป็นคนริเริ่มเป็นเจ้าของเลยนั่นเองคือทำแต่จริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปทำกรุณานัดก่อนก็ดีนะคะเผื่อแบบว่าเผื่อคิวมันจะเต็มหรืออะไรไม่ว่างแต่ถ้าถามว่าทำกับคนอื่นได้ไหมจริงๆก็มีลูกมือป้าประมาณ 3-4 คนนะที่เขาทำได้คือนะโดยความเห็นและที่คนอื่นเขาพูดเขาก็บอกว่าไม่ต่างกันแต่ด้วยความที่เราบอกว่าเราเลือกป้าเราทำกับป้าแล้วเราชอบป้ามาตลอดเราก็เลยทำกับป้ามาตลอดนะคะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกทำกับป้านะโอเคสำหรับวิธีการทำแว็กคิวมันก็จะเหมือนแบรนด์อื่นมันจะมีความต่างอยู่นิดหน่อยของป้าก็คือจะเป็นใช้เป็นแว็กร้อนนะคะก็คือป้ายแว็กไปเลยที่คิ้วเสร็จแล้วก็ให้มันเย็นนิดนึงใช่ไหมคะแล้วเขาก็จับแล้วก็ดึงซึ่งถามว่าจะเจ็บไหมเจ็บแกแว็กคิ้วนะเว้ยไม่ใช่ผมวะไม่ใช่ถอนขนมันเจ็บยิ่งกว่าถอนขนนะคือดึงแบบค่อยๆดึงแบบเขาจะแบบเก็บแล้วก็ดึงพอสุดขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการใช้แหนมค่ะดึงเก็บเส้นขนคิ้วเล็กๆมาแล้วก็ใช้กรรไกรเล็มมาแล้วแต่คนแล้วแต่วิธีการสำหรับการในการวัดคิ้วเนี่ยมันจะต้อง
คือเราก็บางทีเราก็บอกไม่ได้นะว่าเราอยากจะได้แบบนี้แบบนี้แบบอย่างนัตตี้บอกว่าป้าอยากได้โกงโกะป้าก็บอกว่าหนูดูคิ้วหนูด้วยว่าทําได้หรือเปล่าคือเราต้องดูทรงคิ้วป้าเขาจะมีแบบเป็นกระดาษมาให้ดูเลยประมาณคิ้วประมาณ6 ทรงบอกว่าเออเนี่ยถ้าหนูทำเราจะได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็คือดูรูปทรงคิ้วของตัวเองด้วยว่าสามารถทําได้แค่ไหนถ้าคนมีคือเชฟคิ้วไม่โกงอ่ะแต่อยากได้โกงโกงอ่ะมันก็ไม่สามารถทําได้อย่างนัตตี้ก็จะได้แค่เนี้ยก็คืออยากได้โกงก็โกงได้แค่นี้ก็คือก็โอเคแล้วใช่ไหมสำหรับวิธีการก็บอกไปแล้วอย่างที่เห็นนะอีกอย่างหนึ่งเลยที่ร้านป้ามีและนัตตี้ชอบมันก็คือการย้อมคิ้วเขาเป็นใยใช้สีย้อมโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือจะมี2 อย่างก็คือเป็นย้อมให้เข้มกับย้อมให้อ่อนเอออันนี้เห็นแพรไปทํากันแพรลิพายเขาไปทําย้อมให้คิ้วมันเข้มขึ้นเพราะว่าส่วนคิ้วของท่านออลเทอร์นาตี้แบบเคยย้อมให้อ่อนแล้วครั้งหนึ่งมันจะอยู่ได้ประมาณ3 อาทิตย์นะคะแต่รอบนั้นย้อมแบบอ่อนไปเลยคือบอกพี่ขออ่อนกว่านี้หน่อยมันก็เลยจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งถึงจะแบบว่าสีคิ้วมันจะเริ่มกลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิมนะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าการแว็กคิ้วมันก็ประมาณนี้เนาะหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละมันจะมีความต่างกับของที่นัตตี้เคยไปทํามาก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปีที่แล้วนั่นก็คือของเบเนฟิตเบเนฟิตเขาก็จะเป็นแว็กร้อนเหมือนกันแต่เขาเป็นแว็กร้อนแล้วก็ป้ายเนื้อแว็กเขาจะเป็นใสๆเขาจะไม่หนาเท่านี้ป้ายเนื้อแว็กไปแล้วก็แปะกระดาษแล้วก็ดึงออกคือวิธีการแทบจะไม่ต่างกันมากเลยแล้วแต่คือมันแล้วแต่สะดวกอ่ะเออก็ไปเลือกเอาละกันนะคะว่าคุณสะดวกที่ไหนสําหรับข้อควรระวังสำหรับในการแว็กคิ้วนะคะมันจะแทบเสมือนกันหมดเลยทุกที่เลยนั่นก็คือการแว็กคิ้วกรุณางดการเลเซอร์ไปอย่างน้อยรู้สึกจะ2-3 อาทิตย์นะคะเพราะว่าถึงเราจะไม่ได้เลเซอร์ตรงบริเวณคิ้วอะแต่ทุกส่วนของใบหน้าเราจะบางมากแล้วเวลาแว็กมันก็คือการดึงและหนังคุณจะหลุดออกไปนะจ๊ะแล้วก็มันจะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการยารักษาสีพวกเบนซอยล์พาราล็อกไซด์แล้วก็พวกกรดวิตามินทั้งหลาย AHA BHA ทั้งหลายมันก็จะทำให้ผิวหน้าเราบางลงแล้วก็เกิดอาการระคายเคืองได้นะคะก็คือระวังตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะก็พยายามคือรู้ว่าจะต้องไปแว็กอ่ะก็พยายามเลี่ยงไปก่อนเลี่ยงพวกเนี้ยไปก่อนแล้วค่อยไปทำทีหลังนะคะก็บอกไปแล้วนะว่าสำหรับเหมาะกับใครอะไรยังไงสำหรับราคานะคะราคาในการแว็กคิ้ว1 ครั้งนะคะอยู่ที่300 บาทสำหรับที่ร้านนะคะร้านทับทิมอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะจ๊ะแต่ฉันบอกให้ฟังเพราะฉันทำและฉันชอบนะจ๊ะก็ราคาอยู่ที่300 บาทนะคะถ้าเป็นจริงๆเขามีแว็กทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าแบบมีแว็กคิ้วหนวดขนบนใบหน้ามีหลายอย่างลองไปดูในเว็บของเขารู้สึกเขาจะมีเป็น Facebook ของเขาด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะแล้วเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยก็คือเขาจะมีหมดเลยหัวจรดเท้าบิกินี่ลายคางใบหน้านู่นนี่นั่นนะคะก็ถ้าเป็นแว็กคิ้วอันนี้เราพูดถึงคิ้วก็แว็กคิ้วอยู่ที่300 บาทถ้าทำสีคิ้วคือย้อมคิ้วแบบเทนตี้บอกเทนตี้เคยทำก็คืออยู่ที่150 บาทแล้วก็ถ้าเป็นย้อมให้สีเข้มขึ้นย้อมสีอ่อน150ร้อนสีเข้มคืออยู่ที่300 บาทนะคะก็ราคาถูกกว่าเจ้าอื่นถ้าเป็นเบเนฟิตเท่าไหร่นะย้อมอย่างเอ้ยแว็กอย่างเดียวนะคะ450 บาทแต่อันนี้กะแว็กด้วยแล้วก็ย้อมคิ้วให้อ่อนลงด้วยราคาเท่ากันนะจ๊ะก็ไปเลือกเอาละกันตามสะดวกค่ะว่าใครสะดวกที่ไหนอันนี้นะก็ไม่ได้ตี้ก็ไม่ได้มาเชียร์บอกว่าไม่ได้ค่าโฆษณานะคืออันนี้เราทําจนเราชอบอะแล้วด้วยส่วนตัวที่นัตตี้เลือกทํากับป้าเพราะเรารู้สึกว่าคือเราสุขคุยกับป้าแล้วรู้สึกว่าเขาเหมือนแม่เราอะเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนเขาเป็นแม่เราอีกคนนึงคือแบบคุยกันรู้เรื่องสนุกสนานป้าก็เออคุยถามทึ่งๆคือไปที่เราเลือกทํากับป้าเรายอมเจอป้าคือต่ํายังต่ําเลยนะคะนัตตี้ถึงจะนัดไว้แต่นัดก็ไปนั่งรอป้าอย่างน้อยก็ชั่วโมงนึงเออทุกที่เลยชั่วโมงหนึ่งแต่ก็รอเพราะว่าเอ้ยเราเหมือนเป็นแฟนคลับป้าเลือกที่จะมาเจอป้าแหละก็ขอให้ได้ทำกับป้าแล้วกันแต่จริงๆพี่คนอื่นเขาก็ทำได้นะเขาก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คือเราสบายใจที่จะทำกับป้าโอเคนะก็เลยขอเลือกทำกับป้าดีกว่าเนาะก็สำหรับใครที่สนใจก็ไปลองหาข้อมูลไปดูกันได้อย่างที่บอกนะคะก็อย่างที่บอกฉันไม่ได้ค่าโฆษณาแต่คือมีคนมาถามเยอะมากว่าเอ้ยนัตตี้ทำคิ้วที่ไหนแว็กคิ้วที่ไหนเห็นพูดถึงแว็กคิ้วบ่อยจังเลยว่าทำที่ไหนแล้วก็มีที่ไหนแนะนำบ้างก็เป็นที่นี่นะคะสำหรับการแว็กคิ้วนะคะนอกจากร้านทับทิม
ถ้าคุณมีกระตังมากกว่านี้ก็อย่างที่บอกก็คือเบนิฟิต450นะคะแล้วก็มีอีกที่นึงก็คืออนาตาเซียก็คือจะอยู่ที่800บาทนะคะก็แล้วแต่ละกันนะจ๊ะว่าใครสะดวกหรือสวยและรวยมากขนาดไหนก็คือเลือกเอาตามสบายตามกำลังทรัพย์แล้วแต่เลยก็แล้วแต่ทุกคนละกันนะสำหรับนัตตี้ก็เลือกเป็นลาทับทีมก็คงจะทำไปตลอดแหละเพราะนี่ก็ทำมาประมาณ5ครั้งแล้วนะคะคือทำทุกเดือนมาตลอดคือถามว่ามันเปลืองมันก็เปลืองอ่ะกับการไปแว็กอย่างเงี้ยคือมันขนคิ้วเดือนหนึ่งมันก็ขึ้นเต็มที่แล้วอะคือถามว่ามันเปลืองไหมมันเปลืองแต่ถามว่าทุกอย่างง่ายไหมง่ายมากจริงๆง่ายแบบคิ้วแบบมันเป๊ะอะแล้วแบบทุกอย่างมันแบบง่ายมากนะคะก็ลองไปดูละกันค่ะสำหรับบอกไปแล้วเนาะงานทับทีมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้ก็มาเมาให้ฟังกันนิดๆหน่อยๆละกันให้หายคิดถึงนะคะพอดีช่วงนี้บอกแทบจะไม่ได้ทำคลิปเลยเดือนที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคมมีคลิปออกแค่คลิปเดียวใช่ปะคลิปเดียวปะไม่รู้คือต้องขอโทษด้วยคือช่วงนี้เราค่อนข้างยุ่งเนาะคืออีเวนต์เยอะสวยป่ะอีเวนต์เยอะมากแล้วก็ขี้เกียจมากด้วยแล้วก็ช่วงนี้นัตตี้บอกรับงานช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยอย่างที่บอกนัตตี้ทำงานประจำจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็รับงานพิเศษด้วยช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วแต่คือก็คืออย่างที่บอกอ่ะคือฉันไม่ได้สดรวยมากฉันต้องพยายามผลักดันตัวเองหาเงินเพื่อมาช้อปปิ้งนะจ๊ะก็เลยจะบอกว่าลำบากกว่าชาวบ้านเขานิดนึงแต่ก็โอเคก็จะพยายามทำคลิปให้เพื่อนๆเรื่อยๆอีกอย่างนึงที่ตอนนี้เริ่มจะกลับมาทำแบบจริงจังเลยนั่นก็คือเป็นการเขียนบล็อกนั่นเองค่ะก็มีคนบอกว่าเขียนบล็อกบ้างเธออย่าให้มันล้างนานคือมันล้างมานานว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนป่านนี้ยังไม่ได้เขียนเลยคือบอกว่าก็คือขี้เกียจนั่นเองอ่ะง่ายๆจ๊ะก็เลยจะพยายามอัปเดตให้ดูเรื่อยๆกันนะคะก็อย่าลืมไปคลิกไลค์กันในแฟนเพจนะคะตอนนี้แฟนเพจน้อยนิดมากขนาดฉันจัดกิจกรรมอีกเวก็มีคนสนใจอยู่ไม่น้อยแต่ไม่เป็นไรก็คือทำไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะอย่างที่บอกฉันไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ฉันทำกับเขาแล้วฉันเสียเงินทำกับเขาจริงๆนะจ๊ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะคิดถึงนะจ๊ะ